อาตมายังจำได้แม่นว่าตอนมาใหม่ๆนี่งงว่าทำไมเวลาพูดจะคงกรุงเทพคำถามที่จะเจอบ่อยที่สุดคือถ้านั่งสมาธิอันตรายไหมจะเป็นบ้าไหมไม่เคยได้ยินคำนี้ที่ไหนนะสมัยก่อนคนจะเข้าว่าจะปฏิบัติธรรมก็กลัวคนอื่นจะมองว่าเพี้ยนเป้าหมายจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมก็เอาตามคำบทสวดที่ทุกคนทราบว่าเพื่อประโยชน์และความสุขของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนานประโยคง่ายๆนี้ที่ทุกคนคงรู้จักก็มีความลึกซึ้งมากชาวพุทธเราควรจะต้องคุยกันพิจารณากันว่าประโยชน์คืออะไรและความสุขคืออะไรทำอย่างไรคนเราจะสามารถรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์ทำยังไงเราจึงรู้กับตัวเองไม่ใช่เชื่อคนอื่นว่าความสุขอยู่ตรงไหนทุกวันนี้คนวิ่งไปวิ่งมาเวลาจะว่างจากงานก็มีแต่อยู่กับ Facebook อยู่กับ LINE อยู่กับนั่นอยู่กับนี่อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่ตัวเองจะไม่ค่อยรู้จักตัวเองสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความทุกข์สิ่งที่ทำให้ชีวิตเจริญชีวิตเสื่อมไม่รู้เลยก็มีแต่มองภายนอกตลอดเวลาเรื่องประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรมากพอเรามาอยู่กับตัวเราเองก็ดูจิตใจจิตใจฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเพราะอะไรวุ่นวายไม่วุ่นวายเพราะอะไรคือปัญญาต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีสติอาตมาจึงเทียบว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นห้องเรียนอยากจะเรียนรู้เรื่องชีวิตจะต้องมาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันถ้าจิตมัวแต่อยู่ภายนอกอยู่กับอดีตอยู่อนาคตไม่ได้อยู่กับชีวิตจริงของตัวเองเราก็ควรจะแยกแยะระหว่างความเห็นแก่ตัวกิเลสกับเห็นแก่ตัวชีวิตเห็นแก่ตัวกิเลสก็คือเอาความอยากได้อยากมีอยากเป็นใหญ่เป็นการเสียหายแน่นอนแต่การเห็นแก่ตัวชีวิตคือการยอมรับว่าเรื่องความสุขที่แท้จริงเรื่องไม่ว่าเรื่องประโยชน์เรื่องความสุขนะไม่มีใครจะทำให้เราได้แม้แต่คนที่รักเรามากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยเราต้องรับผิดชอบคนเดียวทีนี้พอเราหันมาสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตให้เวลากับตัวเองสังเกตอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเราก็จะเริ่มได้หลักว่าตัวกำหนดความทุกข์หรือความสุขที่สำคัญที่สุดก็คือกิเลสถ้าสิ่งแวดล้อมนี่ดีทุกอย่างแต่ว่าอารมณ์เราเสียนะมันก็ไม่มีความหมายอะไรนั้นความสุขที่พุทธองค์ที่เรียกว่าความสงบเป็นสุขอย่างนี้เพราะว่าเป็นสุขที่ไม่มีสิ่งเศร้าหมองคอยรบกวนคอยบ่นทำลายเราสังเกตว่าสิ่งใดที่มีคุณค่าสูงมากก็ต้องอดทนก่อนจึงจะได้ปัญหาคือคนทั่วไปก็จะทำในสิ่งที่ได้ความสุขทันทีความทุกข์นี่เราก็ไม่ควรจะถือว่าไม่ดีเสมอไปแต่ว่าที่ความทุกข์เพื่ออะไรเป็นความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความสุขหรือเปล่าช่วงนี้เด็กนักเรียนกำลังเตรียมจะสอบก็มีแต่กำลังเครียดเพราะว่าแข่งกับเวลาอาตมาก็ได้เทศให้เด็กนักเรียนฟังว่าก่อนที่จะสอบนั้นเรากำลังสอบวิชาชีวิตคือวิชาการที่จะสอบอาทิตย์หน้าจบไปแล้วนะจะได้ใช้ในชีวิตทำงานมากน้อยแค่ไหนบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เลยไม่แน่แน่นอนในการฝึกให้จิตใจไม่เป็นทุกข์ในขณะที่กำลังแข่งกับเวลามีงานทำมีเวลาจำกัดนี่วิชานี้ต้องใช้ตลอดชีวิตแน่นอนรับรองได้เลยนั้นเอการที่วางจิตให้รู้จักบริหารเวลาปล่อยวางความวิตกกังวลอยู่ในปัจจุบันนี่ก็คือวิชาของพุทธศาสนาถือว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาชีวิตเราต้องเรียนรู้